เรื่องนี้คนพูดกันถึงเรื่องพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะประเด็นคือแล้วเพื่อไทยจะยังไง มีมุมมองจากคุณทักษิณชินวัตรนะครับหรือโทนี่วูซัมที่พูดผ่านคลับเฮาส์คือมีการพูดในเรื่องของการเมืองหลังการเลือกตั้งกรณีทั้งพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเขาบอกเลยตีกันไม่จบมันมีบางประเด็นตีกันไม่จบเรื่องอะไรบ้างเรื่องเงื่อนไข MOU ที่จะพูดคุยกันเรื่องของการแบ่งสรรกระทรวงวันนี้คุณผู้ชมฮะคุณทักษิณเองพูดเลยนะฮะบอกว่าแน่นอนถ้าเพื่อไทยร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลสิ่งไหนที่ก้าวไกลจะทำแล้วกระทบต่อสถาบันอันเนี้ยเพื่อไทยไม่เห็นด้วยคือไม่ใช่ขวาจัดตกกรอบแต่เราต้องเคารพสถาบันแล้วก็มีความชัดเจนตรงนี้ส่วนเรื่องคนที่มาสร้างวาทกรรมสวยๆเช่นอ้างบอกว่าเนี่ยคุณทักษิณหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยสู้ไปกราบไปเนี่ยคืออันนี้คุณทักษิณบอกผมไม่ให้ราคานะไม่สนใจแต่ประเด็นคือหลังจากนี้การพูดคุยกันการจับมือกันก็ต้องปล่อยให้คนที่เขาได้เข้าไปทำงานเนี่ยได้หารือกันแล้วก็ดูจุดกึ่งกลางที่จะสามารถไปร่วมกันได้แข่งเสร็จก็มารับถ้าชนะได้เป็นรัฐบาลก็มาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ถามว่ากลับไปนี่คืออะไรก็คือการเคารพกับสถาบันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วยังไงเนี่ยจุดยืนของพรรคเพื่อไทยหรือครอบครัวชินวัตรเนี่ยคือเราเคารพรักสถาบันใครจะว่ายังไงผมช่วยไม่ได้ผมเป็นของผมอย่างนี้นะครับและยินดีต้อนรับว่าคนจะวิจารณ์ว่าผมเพราะผมไม่ได้สู้เพื่อที่จะไปทำอะไรไม่ดีกับสถาบันไม่มีผมสู้เพื่อเอาชนะทางการเมืองเท่านั้นนะครับสำหรับสถาบันนี้ซึ่งจริงๆแล้วหลายคนน่าจะได้ฟังตามที่พี่โจ๊กบอกแล้วว่าตอนท้ายเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างชัดเจนว่าผมและเพื่อไทยถ้าเกิดว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขกฎหมายที่ไปแต่ต้องสาบานเนี่ยตัวผมกับเพื่อไทยต้องคิดทีนี้ก็ต้องไปถามเพื่อไทยค่ะว่าโดยส่วนตัวแล้วเพื่อไทยคิดแบบเดียวคุณทักษิณไหมเพราะสัญญาณคุณทักษิณเนี่ยชัดเจนว่าฉันจะจูงมือเพื่อไทยออกไปนะถ้าเกิดว่าก้าวไกลยังคงยืนยันเรื่องการแก้ไขกฎหมายบางข้อ